ครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนะครับได้เดินทางไปเยือนสาธารณประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะครับในระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคมนี้นะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะครับและก็จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน4ฉบับครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยือนสาธารณประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และทำความรู้จักกับผู้นำจีนให้มากขึ้นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาพรวมพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านกับจีนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นครับส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเยือนจีนวันนี้ประกอบด้วยการเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนพร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ4ฉบับประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารชำระดุลเงินหยวนในไทยความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินหยวนและบาทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและชลประทานและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศจีนหลังจากนั้นนะครับทางการจีนก็จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้ระบุสั้นๆว่าจะมีการเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2014นะครับภายหลังเดินทางกลับจากการเยือนจีนแล้วครับทางนี้นะครับพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะนะครับก็จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้ครับนันทวัฒน์ทับเพียวถ่ายภาพนำพลยินสาทีมข่าว INN รายงานจากท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ดอนเมืองครับ